กลับมายามเช้านะคะก็มีหลากหลายความคิดเห็นเดี๋ยวไปทักทายกันหลายคนก็ยังรถติดตามสู่กทม.คุณแสงเทียนการเมืองอยู่สะพานใหม่ขยับได้ทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็ผู้อุ้ยอิจฉาจังเลยอ่ะคุณชลินบอกว่าภูชี้ฟ้าภาพชัดเจนแจ๋วแหววมากอุ้ยบรรยากาศต้องดีแน่เลยสารภาพแบบว่านอนดูอยู่ใช่ไหมใช่ อากาศเย็นสบายใช่ไหมแล้วก็มีคุณท่านหนึ่งเดี๋ยวหาชื่อไม่เจอทักทายมาจากญี่ปุ่นแน่ที่ญี่ปุ่น 9:17 นาทีแล้วสวัสดีสองสาวญี่ปุ่นตอนนี้เป็นไงบ้างเขาบอกว่าญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วงของ fall แล้วใช่ไหมคะจะ fall จะ winter กันแล้วใช่บางไม้คงจะสวยนะดูราชบุรีระยองชลบุรีก็ทักทายมาเนี่ยคุณวรมิตรคุณวรมิตรมั้งคุณวรมิตรบอกว่านอนไปฟังไปครับชิลโอ้โห อย่ามาทำให้อิจฉาขนาดนี้เดี๋ยวค่อยไปทักทายกันตอนท้ายๆไปดูคดีฆาตกรรมโหดดีกว่าค่ะอันนี้เรารู้ว่าใครฆ่าแม้ว่าคดีอื่นเนี่ยทำให้ตายโดยผู้อื่นเราไม่รู้แต่ว่าแมว9ชีวิต9ตัวเรารู้แล้วว่าใครฆ่านะคะเมื่อวานนี้ที่ศาลแขวงพระนครเหนือค่ะนายพานุวัฒน์สิงห์สาหัสอายุ26ปีอาชีพขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นจำเลยตามความผิดนะคะในพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ปีพ.ศ.2557คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างหลายครั้งแล้วที่บอกว่าถ้าศาลท่านพิจารณาเอาโทษสูงสุดนะคุณฆ่าแบบฆ่าหมาฆ่าแมวหรือทำร้ายสัตว์แบบที่คุณคิดว่ามันไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นคนอ่ะนี่คุณจำคุก36เดือนนะนี่รับสารภาพนะเลยจำคุกไม่รอลงอาญา18เดือนเมื่อวานศาลพิเคราะห์คำฟ้องประกอบคำรับสารภาพรายงานการสืบสอบประวัติด้วยนะว่ามันทำมาแล้วกี่ครั้งเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามพรบป้องกันการทารุณกรรมมาตรา20 31ประมวลกฎหมายอาญามาตรา381การกระทำของจำเลยเป็นความผิดต่อกฎหมายในการลงให้ลงโทษการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควรซึ่งเป็นบทหนักที่สุดพิพากษาให้จำคุก9กระทงฆ่า9ตัวไง9กระทงแยกกันใช่ก็ฆ่าตรง9ตัวกระทงละ4เดือนรวมจำคุก36เดือนจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีมีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งเป็นจำคุก9กระทงละ2เดือนรวมจำคุกจำเลยทั้งสิ้น18เดือนหรือ1ปี6เดือนคูณค่าแมวอ่ะโดยพิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจจำเลยแล้วว่าปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงไม่มีเหตุให้รอลงอาญาค่ะภายหลังฟังคำพิพากษาแล้วญาติของจำเลยก็เตรียมยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปสู้กันต่อใช่ไหมคะแต่ว่าพานุวัฒน์เนี่ยบอกนี้บอกว่าคือจริงๆแล้วเป็นคนรักสัตว์นะเพียงแต่ว่าก็รักไงเห็นมันเป็นแมวจรจัดเขาบอกว่าแมวอันเนี้ยเหมือนกับไปติดต่อมาว่าจะรับเลี้ยงใช่ไหมเป็นแมวมันเป็นโครงการแมวจรจัดไงก็แบบไปรับเลี้ยงแล้วพอมันมามันดื้อไงมันดื้อมันข่วนโซฟามันไม่ยอมเชื่อฟังแมวนะแมวแล้วไปรับเลี้ยงเข้ามาด้วยก็เลยโมโห9รอบเลยฆ่าไป9ตัวโอ้ยอันนี้เนี่ยติดคุกเฉยๆไม่ได้นะต้องไปสอบสภาพจิตเลยนะว่าเป็นคนที่คือเขาคือชาวบ้านไม่ใช่ชาวบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าเคยได้ยินแบบแมวร้องโหยหวนร้องแบบทรมานอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันคงไม่ใช่ฆ่าธรรมดาใช่แล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าจริงๆพรบเนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2557ละค่ะพูดก็พูดกันมาแต่ว่าบทลงโทษเนี่ยก็จะเป็นแบบคดีที่ยังไม่ใหญ่มากอันเนี้ยคดีท่านให้โทษหนักสุดเลยเพราะว่าเคยจำคุกมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยจะบอกกับสังคมว่าจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้แล้วนะจะอยู่ดีไปเตะเปี้ยงเขาให้อย่างเงี้ยถ้ามีคนถ่ายคลิปทำหลักฐานแล้วส่งฟ้องร้องดำเนินคดีนี่คุณโดนนะหนักเลยนะแล้วงานนี้นี่ต้องไปตรวจสอบสภาพจิตด้วยนะเนี่ยว่าเป็นคนแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตใจแบบโหดเหี้ยมากยิงหมาไปถึงไหนแล้วคุณกองทองจะเพิ่งนึกได้หมาตัวไหนมันยิงกันหลายตัวมากเลยนะยิงหมาจำได้มั้ยตกใจยิงหมาสอสอป่ะเออๆอดีตสอสอป่ะอดีตสอสอเออไม่รู้อ่ะเออถึงไหนแล้ววะอันนั้นใช้อาวุธร้ายแรงเลยนะอันนี้ไม่รู้ค่ะจากฆ่าโหดนะคะมาที่
ถูกทำให้ตายแต่ว่าไม่ใช่ฆาตกรรมกันก่อนต่อนะคะก็คือกรณีของนายธวัชชัยอนุกูลค่ะเมื่อวานยังสอบวนไปค่ะเพราะว่าที่สน.ทุ่ง2ห้องยังต้องเชิญแพทย์อายุรกรรมหัวใจของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแพทย์ที่อยู่ใน CCU ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมาสอบปากคำต่อเพราะว่าคืออยู่เนี่ยก็แบบเฮ้ยพบข้อมูลว่าอ้าวทำไมตอนแรกผลเอ็กซเรย์ออกมาแล้วไม่พบว่ากระดูกซี่โครงหักแล้วทำไมตอนหลังถึงพบว่ากระดูกซี่โครงหักนู่นนี่นั่นก็ยังต้องสอบวนไปเมื่อวาน2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทางผู้กำกับสน.ทุ่ง2ห้องพันตำรวจเอกมานะเพาะช่วยก็ออกให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้บอกว่าคณะกรรมการพนักงานสอบสวนของทุ่ง2ห้องเนี่ยก็สอบร่วมกับอัยการนั่นแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเราต้องหาสาเหตุของการตายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือพบร่องรอยการชันสูตรศพของนายธวัชชัย 3-4 จุดที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำด้วยตัวเองอันนี้เป็นหลักฐานเพียงพอว่าผู้ตายถูกผู้อื่นทำให้ตายอาจจะเกิดจากความประมาทหรือฆาตกรรมแต่ยังไม่ได้สรุปสำนวนการชันสูตรพลิกศพเพราะต้องรอหลักฐานอื่นๆอีกอย่างเช่นกล้องวงจรปิดวงเล็บถ้ากู้ได้เพราะว่ามันกู้เอ้ยมันไม่บันทึกเอาไว้ต้องไปกู้ฮาร์ดดิสก์นะคะแล้วก็จากการสอบปากคำนายแพทย์พรชัยสุธีรคุณผู้บัญชาการสถาบันนิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็พบว่าตอนนี้เนี่ยรู้ระยะเวลาของการที่เกิดตับแตกแล้วแต่ตำรวจยังไม่สามารถเปิดเผยได้พนักงานสอบสวนรู้ช่วงเวลาแล้วรวมถึงของแข็งที่ไม่มีคมที่กระแทกที่ระบุลงในสาเหตุการเสียชีวิตแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของแข็งชนิดใดแต่จากการสอบปากคำทีมแพทย์พบว่ามีร่องรอย 3-4 รอยทั้งภายนอกและภายในที่ยืนยันว่าไม่เป็นการฆ่าตัวตายเองแต่เป็นการถูกทำให้ตายนะคะงานนี้ค่ะก็คือใครที่ไปยุ่งกับศพอ่ะคือพูดง่ายๆคือไปยุ่งกับนายธวัชชัยก่อนที่จะเสียชีวิตนะโดนสอบอีกแน่นอนเมื่อวานนี้หมอเหรียญทองก็เลยโพสต์ข้อความว่าอย่างนี้นะคะตอนแรกโพสต์ตอนเที่ยงก่อนก็หมอเหรียญทองบอกว่าแม้เรื่องนี้ที่มันคลุมเครือเนี่ยการเสียชีวิตของนายธวัชชัยที่มันคลุมเครือเนี่ยถึงแม้จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถูกตั้งข้อสงสัยและหากจะต้องกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาในที่สุดแต่ผมถือว่าการถูกตั้งข้อสงสัยหรือถูกกล่าวหาเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรและไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียความรู้สึกหรือท้อแท้แม้จะยุ่งยากวุ่นวายต่อบุคลากรทางการแพทย์หลายคนอย่างไม่สมควรที่จะเกิดก็ตามบุคลากรทางการแพทย์บางคนบ่นกับผมว่าหากเกิดเหตุเช่นนี้แล้วต่อไปการรักษาและการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีการปกปิดข้อมูลซ่อนเร้นเราจะปฏิบัติตัวกันอย่างไรผมบอกกำลังพลของผมว่าก็ให้ปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะคือเรื่องนี้หมอแบบน่าเห็นใจมากอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนายธวัชชัยค่ะตอนแรกก็กำลังคิดอยู่ว่าระหว่างคุณปูกับคุณผ่องคุณผ่องกับคุณปูถ้าเวลาเท่าที่เหลืออยู่ไปไหนดีนะคะแต่คิดแล้วว่าไปคุณผ่องดีกว่าแน่นอนเพราะว่านาทีนี้เนี่ยไม่มีใครฮอตเกินใช่หญิงคนนี้โธ่แน่นอนเนี่ยจริงตกขอบไปแล้วตกขอบเวลาไม่พอนะปูนะเอาไว้ก่อนรักนะแต่เอาไว้ที่หลังนะคะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าการดำเนินการทางกรณีด้านของการตรวจสอบเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องให้ความสำคัญสังคมต้องให้ความสำคัญในประเด็นนี้มากกว่าว่านามสกุลเดียวกันเป็นน้องชายถูกกล่าวหาด้วยเรื่องส่วนตัวไปว่ากันในกระบวนการพิจารณาขององค์กรอิสระก็แล้วกันคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะนายกสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญเข้ายื่นหนังสือกับปปช.กรณีลูกของพลเอกปรีชาจันทร์โอชาปลัดกระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดรับเหมาการก่อสร้างในพื้นที่กองทัพภาคที่3ถึง7โครงการมูลค่าไม่ต่ำกว่า97ล้านบาทโดยห้างหุ้นส่วนเนี่ยตั้งปี2555ระหว่างที่พลเอกปรีชาเป็นแม่ทัพภาคที่3ซึ่งมีความเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับพลเอกปรีชาแน่นอนเนื่องจากบริษัทมีการจัดตั้งกองทุนเพียง 1,500,000 บาทเท่านั้นและประสบการณ์ไม่เพียงพอแต่กลับผ่านโครงการการประมูลขนาดใหญ่เรื่องนี้อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนตามพระราชบัญญัติพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐปีพ.ศ. 2542และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุปี2535ก็ได้เรื่องนี้คุณศรีสุวรรณบอกแล้วว่าอยากจะให้สังคมจับตามองคือจะสร้างฝ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่รู้แต่ว่าอย่างกรณีนำเครื่องออกไปใช้หนึ่งครั้งเนี่ยมีมูลค่ามากกว่างบประมาณในการก่อสร้างฝ่ายนะเรื่องนี้ตอบยังไงความผิดสำเร็จแล้วด้วยใช่ใช่แล้วก็พูดถึงโครงการที่ทางลูกชายของพลเอกปรีชาที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยนะคะเมื่อวานมีรายละเอียดว่า
ไปรับเหมาโครงการก่อสร้างในหน่วยงานของกองทัพภาคที่2ภาคที่3เนี่ยทั้งหมด7โครงการรวมมูลค่า97ล้านบาทโครงการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9กรมทรัพยากรน้ำ1โครงการมูลค่า 44.8 ล้านบาทโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก3โครงการ13ล้านบาทรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นมูลค่า155ล้านบาทระหว่างปี57ถึงปี59ซึ่งทางคุณศรีสุวรรณก็บอกว่ามันเป็นห้วงเวลาเดียวกับที่พลเอกปรีชาเนี่ยเป็นแม่ทัพภาคที่3คือมันก็ดูเหมือนกับว่าจะสอดอาจจะนะก็คือเรื่องนี้ต้องให้ปปช.ตรวจสอบคุณศรีสุวรรณก็แค่มายื่นว่ามันอาจจะไงมันอาจจะอย่ามาหาว่าเราแบบไปจับแพ้ชนแก่หรือว่าใส่ร้ายใครนะคะก็แต่ว่ามันก็มีข้อน่าสงสัยเพราะว่าบริษัทนี้ทุนจดทะเบียนใน1ล้านตอนเริ่มแรกแต่ไปรับงานแบบ97ล้านได้อะไรอย่างเงี้ยเอางี้ดิอ่ะจะไปดีลกับจะไปดิฉันเนี่ยจะไปดีลกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งเพื่อที่จะเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยไปนำเสนอคุณจินดารัตน์พูดเลยนะว่าโปรไฟล์เราไม่พอเก๋โปรไฟล์เราไม่พอสเกลเราไม่ใหญ่พอขนาดนั้นเพราะว่าบริษัทที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยคือบริษัทส่งออกใหญ่เลยค่ะเพราะนั้นโปรไฟล์เราไม่พอบริษัทเราเล็กจิ๋วเดียวนี่ขนาดเอกชนจะคิดกันนะแล้วหน่วยงานรัฐล่ะคุณปปช.ตรวจสอบปปช.ไปคุยเรื่องนี้แต่ว่าดิฉันชอบคุณวิษณุเครืองามวันนี้มากที่สุดเรื่องของกรณีการที่ขอเครื่องบินกองทัพไปโดยใช้ชื่อพลเอกปรีชาโดยให้คณะของคุณผ่องพันธ์โดยสารคุณวิษณุบอกว่าก็ไม่ขอตอบเรื่องนี้นะแต่ใครก็สามารถขออนุญาตใช้เครื่องบินได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อนุญาตส่วนจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนใช้ดุลพินิจไม่ใช่คนขอหรือคนใช้วายโยนกลับไปที่กองทัพอากาศกองทัพอากาศเขาโยนกลับมาเรียบร้อยแล้วจ้าคุณวิษณุวายวิษณุโต้กลับไปให้แทนโยนกลับไปว่าใครก็ขอได้อยู่ที่คนเซ็นแหละพิจารณายังไงดิฉันจะไปปลูกป่าเมืองหน้าดิฉันคุยกับคุณสุฮาริตแล้วดิฉันไปขอทออสนับสนุน430ถ้าใครก็ขอได้ดีได้อยู่ที่คนเซ็น อันนี้หมดวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ